แอนเป็นคุณแม่รุ่นใหม่นะที่แบบว่าอ่ะลูกไปเลยไปใช้ชีวิตลองใช้ชีวิตของตัวเองดูลองตัดสินใจด้วยตัวเองดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเรามันต้องมีเบสิกชีวิตที่ดีอ่ะค่ะนึกออกมั้ยคะมันถึงจะแบบว่าก่อร่างสร้างอนาคตของตัวเองไปได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ยุคมันก็เปลี่ยนไปอ่ะเราก็แต่ก่อนเล่น IG ไม่เป็นนะก็เรียนรู้จากลูกอย่างเงี้ยมันคือทุกอย่างมันต้องปรับเข้าหากันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปรับแค่ลูกคนเดียวก็เราก็ต้องปรับด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นลูกเรียนรู้จากแม่แล้วนะอ๋อแม่เก่งมากตัดคลิปตัดคลิปเอ้ยแม่เป็นแม่เป็นบล็อกเกอร์ไปแล้วจริงเหรอตัดคลิปเองเลยเหรอพี่ทำเองเหรอก็ได้นะคะก็ทำได้ตัดต่อใส่แคปชั่นใส่อะไรเองใส่เพลงไปเลยในวันหนึ่งแล้วนั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมแล้วก็ตัดคลิปเจอตอนเที่ยง6โมงก็ยังจะนั่งอยู่ แล้วเราจะได้เห็นคลิปสักประมาณ 2-3 ทุ่มจะมีโฟกัสมากยังดีไงหนูนี่ไม่ทำเลยเพราะอุ้ยไม่รู้เรื่องอ่ะทำให้ลูกนะหนูนี่เก่งจากที่ไม่รู้เลยอะค่ะอุ้ยแต่นี่ชื่นชมนะตัดในคอมอย่างนี้เลยอะใช่ค่ะทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้อันถึงบอกว่าบางทีแต่ว่าแต่ถามว่าชอบตลอดเวลามันเสียเวลาแต่ว่าถามว่าต้องรู้ไหมก็ต้องรู้ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนั้นก่อนเนี่ยแอนไม่เข้าใจเลยนะยูทูบอะไรเงี้ยสมัยก่อนแอนไม่รับเลยอะค่ะแล้วแอนก็มองว่าเออเราอายุขนาดนี้แล้วเราอยู่ในโลกใบนี้คือเดี๋ยวนี้มันทุกคนเรียนรู้ทุกอย่างจาก YouTube หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับตัวเราไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้นะมันก็ลำบากอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบว่าทำนู่นทำนี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปกันออกมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยรวมถึงคลิปที่หลายคนเห็นแบบว่าอ้าวนี่จะไปเป็นเกษตรกรแล้วนี่ทำลงสงลงสวนกันไปขนาดนั้นเลยปลูกผักขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะไปปลูกที่ไหนคะไปปลูกที่บางเสร่ที่บ้านที่ทามารีนรีสอร์ทนะคะก็ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดกำลังระบาดก็แบบนี้ก็เพิ่งกลับมาใหม่ๆก็เลยแบบว่าชวนกันไปอยู่ต่างจังหวัดอันนี้หน้าคนสวนเหรอคะใช่ใช่ค่ะโอ้หน้าดีมากเลยหน้าผ่องมากเลยค่ะทุกอย่างอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะผิวพรรณที่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแต่ว่าลงมือเองทุกอย่างเลยค่ะพี่แอนเราก็มีผู้ช่วยด้วยเราก็เรียนรู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบว่าไปแบบใช้ชีวิตอยู่เอาท์ดอร์กลางแจ้งสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมีพรวนดินมีเก็บผักอะไรเองมั้ยคะมีค่ะมีหมดเลยหรอนี่คือปลูกเพื่อมากินเองเหรอหรือว่าปลูกเพื่อจะปลูกเพื่อทานเองที่บ้านในครอบครัวค่ะอ๋อแต่เป็นจริงเป็นจังมากเลยเนาะเป็นจริงเป็นจังซื้อถุงมือซื้ออุปกรณ์ใหม่หมดเลยค่ะสนุกใช่มั้ยคะสรุปค่าอุปกรณ์น่ะซื้อผักได้หลายปีเลยนะแต่มันภูมิใจเนาะพอได้กินแบบผักที่เราปลูกเองรู้สึกแบบใช่มันดีจังเลยมันเป็นกิจกรรมยอดฮิตช่วงอยู่บ้านโควิดเลยนะอย่างน้องนนท์นี่เคยไปกับคุณแม่ไหมคะเคยแบบไปลงสวนกับคุณแม่ไหมเขาทำแต่ป้ายค่ะแม่ขอเขาให้ช่วยเขียนป้ายภาษาไทยภาษาอังกฤษโดยว่าแม่ปลูกต้นอะไรแต่ป้ายมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ปริ้นออกมาให้เอาเพื่อป้ายไปปักเดินผ่านแล้วก็แบบอู้แล้วก็เดินไปมีต้นอะไรบ้างคะพี่แอนที่ปลูกมีผักอะไรบ้างใช่ไหมคะบุ้งบักบุ้งค่ะถั่วฝักยาวค่ะมะนาวก็มีมะนาวเขาปลูกไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะเพราหัวละพากะเพราหัวละพาอันนี้เบสิกต้องมีอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะอะไรที่แบบว่าขึ้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ดูเป็นสวนที่สะอาดเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบเป็นน่ารักน่ารักเป็นแบบมินิการ์เดนแล้วนี่คือคลิปทั้งหมดพวกนี้นี่คือพี่แอนถ่ายเองตัดต่อเองเหรอใช่ถ่ายเองตัดต่อเองแต่ก็มีคนช่วยด้วยค่ะมีคนช่วยได้ลงสงลงเสียงฉลาดสะบัดเนี่ยนะใช่ค่ะไอ้พูดไปเรื่อยไงทำไปบ่นไปอะไรอย่างงี้แต่จริงๆนะพอเราได้เห็นภาพแบบนี้หลายคนก็เลยบอกว่าพี่แอนซีเรียมในยุคนี้ด้วยนะรู้สึกเหมือนกับแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนจะดูแบบเป็นนางเอกแสนสวยอยู่แบบโอ้โหจริงเหรอไม่ดูแบบสวยสวยอะเนาะแต่ก่อนไม่เราอาจจะไม่รู้ไลฟ์สไตล์ว่าที่จริงพี่แอนเป็นคนลุยใช่ใช่ใช่เป็นคนสนุกสนุกอย่างเงี้ยลุยลุยฮาฮาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ได้มีสื่อที่ทำให้เราได้เห็นไลฟ์สไตล์จริงๆก็ได้อยู่นี้แบบโลกมันแคบเนาะมันใกล้ชิดกันเราได้เห็นวิธีการพูดว่าแบบเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะเขาคุยตลกกับคนนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็แบบจริงๆรั่วมากเลยนะใช่ไหมจริงๆรั่วมากเลยยกเว้นเงินนะไม่เคยรั่วรู้อันนี้รู้จริงไม่คุยกับหันล้อ